สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับมาอัปเดตข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะกับข่าวของมุ้ยเทระศิลป์นะครับก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกของมุ้ยเทระศิลป์กับโค้ชอากิระนิชิโนะเนาะก็ร่วมงานนิชิโนะครั้งแรกนะครับเทระศิลป์พร้อมปรับตัวช่วยช้างศึกชนอับละช้างศึกไม่ได้วอลเอลิเฟนนะวอลเอลิเฟนชนกับ UAE นั่นเองนะครับผมเทระศิลป์แดงดากองหน้าทีมชาติไทยเปิดใจหลังมีโอกาสได้ร่วมงานกับอากิระนิชิโนะเป็นครั้งแรกพร้อมตั้งเป้าช่วยทีมให้ได้มากที่สุดในเกมคัดบอลโลก2022ดวลกับ UAE นั่นเองนะครับกัปตันทีมกิเลนพยองวัย31ปีไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยในช่วง2นัด2เกมแรกที่ลุยบอลโลกนะครับที่พบกับทีมชาติเวียดนามและอินโดนีเซียเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับก่อนที่จะถูกอากิระนิชิโนะเรียกติดกลับเรียกตัวกลับมาติดทับช้างทับวอลเอเลฟเว่นอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่จะเปิดบ้านพบกับ UAE นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็ทางธีรศิลป์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่านะครับว่าดีใจและภูมิใจเหมือนเดิมครับที่ได้โอกาสกลับมาอีกครั้งช่วงที่เจ็บไปผมก็รู้สึกเหมือนแฟนบอลคนหนึ่งที่พยายามเชียร์และเอาใจช่วยพี่ๆน้องๆรวมถึงทีมชาติไทยเต็มที่ก็ยอมรับว่านะครับอยากมีส่วนร่วมมากๆครับซึ่งไม่ใช่แค่ผมหรอกนะฮะหลายคนนะครับก็คิดแบบนั้นนะครับพอมันเป็นคำว่าชาติทุกคนก็อยากมีส่วนร่วมหมดไม่ว่าในฐานะ11ตัวจริงตัวสำรองหรือแม้กระทั่งได้เข้ามาเก็บตัวก็ตามนะฮะผมหยุดไป2เดือนและเพิ่งหายเจ็บกลับมาสักพักนะครับก็ยอมรับว่าสภาพร่างกายยังไม่ 100% ครับแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆและระหว่างนี้ผมจะพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดครับนะผมมีโอกาสไปเล่นที่ฮิโรชิมาโค้ชตอนนั้นก็เป็นคนญี่ปุ่นเบื้องต้นก็พอจะรู้พื้นฐานครับว่าโค้ชญี่ปุ่นของฮิโรชิฮุริโจฟุกุเป็นโค้ชฮิโรโค้ชซานเฟซฮิโรชิมาน่าจะเป็นโค้ชคุมปัจจุบันนี้อยู่นะท่านผู้ชมครับก็เป็นคนแบบไหนมีวินัยนะฮะและการฝึกซ้อมเข้มข้นขนาดไหนนะก็น่าจะคล้ายๆกับโค้ชนิชิโนะครับนะแต่ในฐานะที่ผมยังใหม่กับโค้ชก็ต้องตั้งใจและพยายามปรับตัวเข้ากับโค้ชนิชิโนะให้เร็วที่สุดส่วนบรรยากาศในทีมยังอบอุ่นเหมือนเดิมครับนะครับหลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีและตอนนี้ทุกคนก็วางเรื่องสโมสรไว้ข้างนอกก่อนนั่นเองนะครับก็มารวมตัวทีมชาติก็ไม่ว่าสโมสรสีเสื้อไหนก็รวมใจเป็น1อะไรประมาณนั้นเนาะนะครับผมเข้ามาในฐานะตัวเลือก1นะครับล่าสุดทีมก็ทำผลงานได้ดีซึ่งอาจจะไม่ต้องปรับเปลี่ยนก็ได้นะครับเอาเป็นว่าผมพร้อมสนับสนุนทีมในทุกๆทางนะครับเท่าที่จะทำได้ครับและถ้ามีโอกาสผมก็จะพยายามอย่างเต็มที่เหมือนเดิมก็หวังว่าส่วนตัวจะยังมีโปรแกรมมีประโยชน์นะครับกับทีมไม่มากก็น้อยครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับไม่ว่าใครลงไปเล่นนะฮะผมเชื่อว่านะครับทุกคนจะสู้เต็มที่ที่สำคัญในฐานะที่มันเป็นทีมชาตินะครับทุกคนก็อยากเห็นทีมชนะและทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกับผมนะฮะกองหน้าทีมกับทันทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็กล่าวให้สัมภาษณ์ทิ้งท้ายนั่นเองนะครับก็ทีมชาติไทยก็มีโปรแกรมนัดต่อไป1นัดนะที่จะอุ่นเครื่องกับคองโกวันที่10ตุลานะครับสนาม BG ปทุมสเตเดียมนั่นเองนะครับก่อนที่จะอีก5วันต่อมาก็จะไปลุยเจอกับ UAE นะครับในฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการ2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่3กลุ่มจีนนั่นเองนะครับวันที่15เนาะที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต2แมตช์แข่ง1ทุ่มตรงถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีเช่นกันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ